ดฝันทำนาลานาอันสมคุณค่ามิให้เสื่อมสูญคุณทำเก่าก่อนสติคำสอนอันสมผลบุญสติปัญญาเลื่องภูมิช่วยนนบุญญาญาติโยพระครูสังวรศีลังกิรามันคงแน่นในฐานสิทธาโอดงทุกลมหายใจจังจิตพุ่งไม้นำพายาโยสิทธาโอดง
จิตปุ่งไม้นำพายาโยตามศีลภาวนาสร้างสมตามรอยพระบรมโอที่สมรัตนตรัยอันมีพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าก็ถวายความเคารพแด่พระเถรานุเถระพระสังฆาธิการพระสงฆ์องค์เนนจุตโณจุองขอเจริญพรกับคณะศรัทธาสาธุชนทุกท่านวันนี้กับผมอัตมาภาพพระครูสังวรศิราภิรักษ์เจ้าอาวาสวัดสายมูลตำบลแม่กาอำเภอสันปะตองจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้มาพบปะกับคณะศรัทธาสาธุชนทั้งหลายในวันนี้เป็นวันจันทร์ที่25เดือนมีนาคมพุทธศักราช2567ซึ่งก็ตรงกับเดือน6เหนือแรม1ค่ำรายการนี้ชื่อว่ารายการมรดกธรรมกำเมืองติดเทศนาอยู่ที่วัดไซมูลตำบลแม่กาอำเภอสันปะตองจังหวัดเชียงใหม่ส่งสัญญาณไปที่วัดแม่ข่ายวัดปักตังเจริญผู้อำนวยการท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมก็ได้ส่งสัญญาณไปตามกระแสของอินเทอร์เน็ตแล้วก็มีหลายๆสถานีมีจิตเป็นกุศลได้เกาะเกี่ยวเอาสัญญาณนี้ไปออกอากาศคือกับพอออกสถาญาติโยมทั้งหลายได้รับฟังอย่างสะดวกสบายอยู่ที่บ้านที่จองเป็นบุญเป็นกุศลแก่ศรัทธาสาธุชนผู้ฟังรายการมรดกธรรมกำเมืองตังเฟซตังโทรศัพท์ก็เป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่แห่งอย่างหนึ่งที่ได้ฟังกันอย่างสะดวกสบายต้องขอขอบคุณอนุโมทนาต่อเจ้าของสถานีวิทยุทุกที่ทุกแห่งเชียงใหม่ลำปูนลำปางแพร่น่านเชียงไฮ้นี่56จังหวัดได้ฟังกันทั่วไปเป็นบุญเป็นกุศลแก่พอออกสถาญาติโยมทั้งหลายที่มีความสนใจในพระธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นธรรมโอสถเป็นยาขันแหน่งหนึ่งทำให้พอออกสถาญาติโยมพุทธศาสนิกชนฟังแล้วได้ครับความจื่นอกจื่นใจแจ่มจื่นเบิกบานทำให้มีอายุมั่นขวัญยืนอยู่ดีมีสุขโดยบุญกุศลดังกล่าวอาตมาได้นำเอาพระธรรมเทศนาจาดกเรื่องมหาวงแต่งอ่อนมาเทศนาให้กับพอออกสถาญาติโยมทั้งหลายเป็นลำดับมาบัดนี้มาจนถึงภูกสุดท้ายและพอออกสถาญาติโยมทั้งหลายวันนี้มาถึงตอนที่14ตอนสุดท้ายตอนอวสานของเจ้ามหาวงแต่งอ่อนในตอนที่13ที่เมื่อวันจันทร์ที่แล้วจะขอทบทวนให้ฟังหลังจากที่เจ้าสุริยกุมารอันเป็นลูกของเจ้ามหาวงพร้อมโดยสหายติดตามแม่ของตนแม่แต่งอ่อนเป็นเวลาอันเมินอันนานจนไปปะใส่เมืองยักษ์อันมีชื่อว่าเมืองนันทพาลอันมีพญายักษ์ชื่อว่าสาละวันพญายักษ์นึกว่าจะได้กินจินมนุษย์ละอ่อนชุนจินหวานนี่ละมันมาง่ายเหมือนดังที่คิดมีการต่อมาก็มีการสู้รบกันจนในที่สุดพญาสาละวันสิ้นชีวิตไป
ด้วยพร้อมด้วยศีลอาหมัดล้มหายตายจากกันไปเป็นร้อยเป็นพันเมื่อด้วยความอดเก่งอดดีของเจ้ามหาวงศ์เจ้าสารวันหายายักษ์หาว่าตนเนี่ยมีฤทธิ์มีเดชอย่างนั้นผลสุดท้ายด้วยความโมโหโกธาบ่ต้องบ่ท่องบ่ถามพูดทำให้ตนเองและบริวารล้มหายตายจากกันไปพญาสารวันตายพร้อมด้วยเสนาอามาตย์เมื่อพญาตายไปอย่างนั้นหมู่เสนาอามาตย์ก็เข้ามากราบมาไหว้เจ้าสุริยะกุมาร เจริญขึ้นเข้าบ้านเข้าเมืองคนสุดท้ายเสนาอามาตย์ขาดทาสบริวารเมื่อขาดผู้นำก็หันว่าเจ้ากุมารคนนี้สุริยะกุมารคนนี้คงจะเป็นผู้มีบุญญาปารมีเถอะพร้อมโดยแม่มเหสีของสารวันคือแม่ยักษ์ยังมีชีวิตอยู่หันว่าหันดีหันงามตัวอู้จากันก็เลยนางมเหสีของยักษ์สารวันและนางก็มาขอขมาสุมากาลวะสุริยะกุมารพร้อมกำนันอู้จากันไปอู้กันมาว่าบัดเดี๋ยวเนี้ยข้าก็มาอยากจะเป็นพญาเจ้าเมืองใดๆแต่ข้าเนี่ยมาตามหาแม่ของข้าเท่านั้นเองอู้ไปอู้มาปิว่าแม่ก็อยู่ในเมืองนั้นอยู่ในปราสาทตั้นมาถูกตี้ถูกต่างแล้วเนอะนางแต่งอ่อนอันเป็นแม่ของตั้นก็อยู่ในปราสาทนี่แหละอยู่ในปราสาทนี่แหละสารวันคือยักษ์ผัวของข้าเนี่ยไปลักเอามาจากในป่าในดงเปื้อนกำลังบวชเป็นชีพามอยู่เอามาเป็นกู้เป็นกิมกับนางปทุมมานี่แหละหลังจากนั้นอู้จากันว่านางมเหสีของพญายักษ์ก็อภิเษกมงคลยกยังเจ้าสุริยะกุมารให้ได้ปกครองยังเมืองนันทพาลและยกลูกเลี้ยงอันชื่อว่านางปทุมมานางปทุมมาที่เกิดจากดอกบัวตียักษ์เอามาเลี้ยงไว้เป็นผู้งดงามเหมาะสมกับที่จะเป็นคู่ครองของเจ้าสุริยะกุมารเจ้าสุริยะกุมารก็บ่อยากจะมีจะบ่อยากจะเป็นพญาเจ้าเมืองจึงคิดได้ว่าผู้ที่จะเป็นแตนข้านั่นก็คือลุงคือปี่ของแม่ที่บวชเป็นพระฤาษีอยู่ในป่าก็เลยไปเชิญพระฤาษีที่อยู่ในป่าอันเป็นลุงเป็นมาเป็นพญาเจ้าเมืองนันทพาลหลังจากนั้นสุริยะกุมารกับแม่แตงอ่อนก็ลาที่เมืองยักษ์เพื่อจะไปยังเมืองโกสีนครอันเป็นเมืองเก่าเมืองเดิมนางแต่งอ่อนจะไปพระเจ้ามหาวงศ์ผัวเก่ามเหสีจะเอาหน้าจะอยู่ดูหน้ากันอย่างไรจะเข้ากันได้อย่างไรก็ติดตามรับฟังพระธรรมเทศนาเรื่องเจ้ามหาวงศ์แต่งอ่อนตอนสุดท้ายเป็นลำดับต่อไปนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอันทาโคโพธิสัตโตยังฆาโพธิอานาปิสิติ
สามทะวดุราสัมปุริสะทั้งหลายทั้งยิงใจหนุ่มเท่าอันปากันมาเฝ้าอยู่ฟังธรรมจุงดาจำติดต่อตามบาทข้อบาลีว่าอัตโคโพธิสัตว์ดังนี้เป็นต้นในกาลนั้นหนอพระพุทธเจ้าตรงญาณคือว่าเจ้าสุริยะกุมารยศใหญ่ก็บอกไพ่ใต้โยธาอานปีอินยักษ์ขากาอาจมาจากป่าดงตานว่าสู่จุงปากันมวลหมู่สยองขึ้นสู่ไปบนสานเวียนบนไว้วาดเหนือภาษาทผังกาเหนือเกหาน้อยใหญ่แห่งภายใต้ยิงใจฮือคนทั้งหลายตัวห้องได้เจงส่งกับตาเต้าว่าหิงสาคำคาฮือเขาความนาเมื่อมอนยักดงดอนบอดจ้าสยองขึ้นฟ้าสะโซนพอเต็มบนอากาศเหินวัดวาดไปมาพองก่อนเนลมิตรกายาดูหลากพอแล้วหากก็ปุ่นกลัวมีตนตัวแผกเบาบ่เหมือนเก่าเดิมอ่อนเขี้ยวงางอนพ้นปากสองตาหากเป็นไฟสองตรงลาส่องลงไปต่ำไตหันเสียงควายดินทรายพองมือหลายยาวใหญ่นับอันใดสิบสาวพองอย่างหลังยาวต้องเธอตัวเป็นเบื้อแดงดำพองก็กำไม้คอนพองถือก้อนหินผาถือผาลากับดาบดูยาหยาบสะโซนติมวิวนอากาศบ่หูขาดบางตามีน้ำหนามักเต้าเหมือนดังแมงเม่าแมงไม้พองผ่านผายหลุดเลี้ยวสยองสดเสียวเลี้ยวปานพองก็ปากันลงจอดเลี้ยวเตียวสดไปมาใกล้กี่หาน้อยใหญ่แห่งภายใต้คนใดเส้งจากใครบอกปากว่าเราใครอยากกินคนอยู่ไปสวนเถื่อนทองบ่ได้อิ่มต้องเต็มตันวันนี้ก็มาหันเมืองกว้างคนอยู่สร้างนำนาปีนมหาลาภาอันใหญ่ออกป่าไม้ยามดีอาหารมีหลายหลากตามใจหากคันนิ่งหมายส่วนคนยิ่งใจมวลหมู่ก้าอันอยู่ภายในต่างก็มีใจกังแกนพองหกเล่นสะสนพองเอาตนลีซ่อนอยู่ตามบ่อนของไผของมารหิตตาวันคำลาดาลับป่าดงเขียวบ่อาจเหลียวเล่นลีไปสู่ที่ไกลตาห้องก็อุ้มลูกมากอดไว้อย่าร้องไห้เนินนายแม่นยักษ์กลายมารอดเตียงมวยมอดเมื่อมอนห้องก็นอนคุดคู่บ่อาจอู้ไข่กำร้อนนานำหลายแหล่เหือเต็มแผ่กายาก็เอาผ้ามาห่มไว้ดังเมื่อยไข้หนาวในพองลงไปไปใต้ซ่อนอยู่ในเล้าไก่หนิมเศร้าพองก็เอาลูกน้อยมัดเจียห้อยตั้งลางเจ้ามันมีใจหดกาใครไปฆ่ามันตายเต้ากึดได้ได้แต่ใส่ออกไปบ่ได้ดังใจเหี่ยวยักดงไผ่มารอดหัวได้มวยหมดเมื่อมอนเฮ้ล่วงล้ำมันไผ่พ้องคันนิ่งในหดเอาว่าผินแต่ดาวหอกคำเนี้ยผิดธรรมแบบเบารอยฤทธิ์เก่าเดิมมาจุ่มยักษ์ขายหยับจ้า
จิงมากับกว่ากินคนโกเล่าอุ่นอันใหญ่เกิดขึ้นควายราชธานียามนั้นยักษ์ดงรีผู้เฒ่าอันเป็นเการิปนก็เอาตนเตียวต้องขึ้นสู่ห้องผังกาแห่งยักษ์พญายศใหญ่คือเท้าไทยมหาวงศ์เจ้าหอหงทิราชอันยักษ์หาวหาดพุทธมาใจเววาไว้วันเนื้อตัวสันตังเคงทะนูยิงยินอยากจักออกปากยินผ่านย้อนกลัวยักษ์หานใจบาปกันกาบเอาไปกินจากดงตันเถื่อนทองมารอดห้องปาราบทใจมารบภาพกินขนาบระวีเอาเจ้าปุรีไพไตไปเลี้ยงไส้ตัวตูนเฮาเป็นริปนเวทเฝ้ามาตวยเต้าเจ้าบุญนาจากปาราใหญ่กว้างอันมีชื่อแองว่าเมืองนันทภานเหตุราชกุมารยศใหญ่มาปะแม่ไทยดังหมายจริงผ่านภายปิกปอกหวยนาออกขึ้นมาบัดนี้นะเจ้าบุญนาตนองค์อาจตั้งอามาตย์คนนายแม่สายใจแต่งอ่อนมาอยู่นอกบ่อนปุรีถึงยามดีวันผูกกาและถูกตึงตันจักปากันเตียวต้องเข้าสู่ห้องเวียงใจกันจาไข่เมียนไข่ยศยักยักยักขุนหารก็ปาปริวานมาส่งปอกขึ้นสู่ปังเศร้าก็มีหันและนาโสมาวาสุส่วนอันว่าเจ้ามหาวงธิราชกันยักหาวหาดหนีปิกไปมีหอระทายร้อนไม่ขันนิ่งไขว้ไปมาว่ากูนี่นะแต่ก่อนได้ตีนางอ่อนเทวีได้ขับหนีรีบหาวหือออกจากดาวแดนเมืองมันเตี้ยงเครื่องขุดใหม่กีบเมียดไว้ในใจจริงหื้อนอจอมไตลูกละนำยักษ์แก้มามานจากดงดานเถื่อนทองมาสู่ห้องเวียงใจกันตาวันใส่พวกเจ้ามันเตี้ยงเข้าเมืองมาเฮือยักษ์ขาหยาบจะไล่กับกว่ากินคนแม่นตัวตนกูไทยเตี้ยงจักได้เมื่อมอนเต้าผู้ทอนที่ราดร้อนไม่มาดเววาจริงเรียกศีนายศใหญ่มาอยู่ใกล้สะพานแล้วไข่ปันกาวจีฮือแจ้งทีขียาคุณต่างตาผู้เฒ่าเกยปีนเการิปนนำนางตามมนแตงอ่อนมาสู่บอนราชธานีก็อันจุรีขับไว้ว่าขอเต้าไทยตอมจอมไตคันนิ่งในสดดานเมื่อก่อนนั้นหลายปีเต้าปุรีได้ตีได้ฟาดอย่างนางราชยาข้าได้ตูนสาห้ามไว้ข้าขอเต้าไทยผ่านนี้ควรพิจารณาดีสันส่องหือแม่นจ้องกองธรรมเต้าบ่ฟังกรรมแห่งข้าซ้ำโคตรก้านำนาบัดนี้จะยายศใหญ่นำไพ่ใต้ลีปนปีนยักษ์ไพ่สนหาวหาดมารอดดาวปาราเตียงจักมาเยะลายเพื่อตอบใส่ยังกำเวียนยักษ์ลงขินหลายเล่เฮาบ่อาจแพ้แต่ดินลี
เหตุมันมีฤทธิ์อาจกาสยองขึ้นฟ้าไปบนจักใจวิตมนดูยากปืนธนูหากดูเบาโขงเมืองเราใหญ่กว้างเตียงห่างร่างเพตาเต้าว่าข้านี่นาสันทรงหันจ้องอุบายกันนางบุญภายยศใหญ่งดเว้นโตดวางลาจุมปัจจามวลหมู่เตียงได้อยู่นานไปควรเร็วไว้อย่าจ้าไปหานางเว้นฟ้าคิงบางเพื่อขอนางพายโผดงดเว้นตูดไปหลังกันนางยังไฟหอยรักไผ่น้อยโยธาได้ขุนนาปุ้งขาดยังกำหาวหาดเดิมอ่อนพระปู่ตอนเจ้าฟ้าก็บอกความหน้าวำวายขุนยิงใจน้อยใหญ่ก็จักอยู่ได้สวัสดีพระผู้มีเต้าเจ้าฟังคุณเก้าต่างตากาบตุนสาเก้าอูก็พำรู้หันตันอกปิ่นควันก่อนกี้ก็ก้อยหลีกลี่เสียตนจริงหื้อคนแก่นใจดาเข้าตอกดอกไม้เตียนคำยะตามธรรมแบบเบารอยฤทธิ์เก่าเดิมมากันแต่งดาพร้อมควายก็หื้อขุนใหญ่เตรียมใจตั้งศีลในมวลหมู่ปอกที่อยู่ของไผของมันก็มีอันและนาปูนันติวาสีกันวันลุนมาควายเต้ายศใหญ่มหาวงกดจากหอโขงภาษาขี่จ้างอาจไปสารนำริปนหาน้อยใหญ่ตั้งไพ่ใต้ยิงใจรีบผ่านผายกระพากออกจากเวียงใจริปนไหลละลุดละลาดเบาขาดเป็นสายหยาดใหญ่ๆเป็นทอยตั้งปัจจามวลหมู่ยังจอดอยู่เด่นไก่คือขุนเตรียมใจแกว่นใจสี่คนไข้ตัวการถือเข้าตอกดอกซ้อมเพื่อไปยืนน้อมขอขมาต่อนางโสภาแต่งอ่อนอันอยู่บ่อนปังเศร้ายามนั้นเจ้ากิ่งเหล่าหนุ่มเนาคือว่าเจ้าสุริยกุมารหันพระผู้บานปอดไทยนำไพ่ใต้ปัจจานำดอกมาสู่ดาวแดนตนก็เรร่นไปใกล้นบขับไว้ปูเจียแล้วกาบตุนสาขาเดบโป้ปินเจ้าปินฉันใดปอดไทยยกไพ่ใต้โยธาตั้งปะจามวนมากออกมาจากราชธานีเจ้าปุรีตนป้อก็ต้านต่อไขกรรมว่าดุราบุญนำเหยลูกเต้าป้อหูว่าเจ้าพุทธาไปเสวงหาแม่ไทยได้สมไฟคันนิ่งนายจากดงไผ่เถื่อนทองมาสู่นอกห้องปาลาปอก็ดีใจจื่นจ้อยจิงยกไผ่น้อยโยธามีนำหนามวลมากออกมาจากเวียงใจเพื่อขอสายใจลูกเต้าได้เป็นเจ้าพระปุรีหนอมุนียอดซอยก็ตอบถอยกำไปว่าบ่มีใจไฟแองจักปินผัดเจ้าจ้างผาปราเยี่ยวปัจจาจุผู้จะกล่าวอู้ติเตียนควันจุมมูนุมกันเล่าสาวควายดันดาวราชธานีว่าข้าบดดีถอยใจยับนั้นนำเอายักษ์กาทารุณมาผจญรบหาบกินขนาบราวีตามเทวีแม่ไทยหากแต่งใจจำมาฮือพญาพ่อเจ้าร้อนไม่เอากลัวตายเจ
จิงยอมถวายเมืองใหญ่ฮือลูกไทยเต้นตนจุ้มหมู่คนบ่ฮู้จักกล่าวอู้ยาวไปเมื่อนั้นเต้ามาหาวงตนโปฟังลูกน้อยหนอตุนสารใจบ่บานจึนจ้อยจิงกล่าวถอยกำปายว่าปอขันนิ่งในคำเจ้าจักฮือเป็นพญาเพื่อฮือศีลอามาตปัจจานราชยิงใจคนในหลายหนุ่มเอาได้สุขย้อนเจ้าเหมือนไปเจ้าสายใจน้อยนาดปล่อยละขาดกำขอบ่เอออต่อปออันไหวนารอขอวอนคุ้งนาคอใหญ่กว้างเตียงจักแห่งร่างเพตา หือหรือผานีงดโตดวางไปจุงตามใจเต้าเจ้ากึดควายหันตันบัดนี้เขามันมวนหมู่ยังข้างอยู่กังกาถืออยากเขาตอกดอกไม้กับดังดอกดวงบานไปตูนสารก้มเก้าขอนางนอนเน่าปิกเมืองเมืองก็เมียนเล่นนาตีมหามัจจาอันวาสีคุณต่างตาผู้เท่ากันเต้าเจ้าผงปานก็ปากันรีบเอาไปสู่ดาวปังเศร้าแห่งนางชิงเหล่ายศใหญ่ยกขันดอกไม้ตุนสาว่าบัดนี้นะดันเจ้าตนเป็นปิ่นเก้าได้หันใส่แจ้งทีบ่มีที่สังกะว่าแต่เดิมมานั้นสูตรได้ร้ายโหดอาธรรมก็ย้อนหูเบาไปฟังคำสวนส่อของนางกาวไวครับพื้อแม่เจ้าเจียงจันเทวีได้หนีจากห้องไปตกต้องไกลตาลวดเอาไม้หมองเหงาตุกเบาๆจ้องก้องในแห่งห้องหอระไทยขอน้ำดอกบุพพาเข้าดาเข้าใส่ดอกกลมเก่าไว้แม่เจ้าขอผ่านนี้ภายโพธิ์งดเว้นโทษที่กล่าวมาเดิมมาขอราตนาโอกาสไปสู่ภาษาใสสรีเป็นเทวีเหมือนดังเก่าเต้าเจ้าหอคามหายตุกใจต่ำก้อยอันติดจองห้อยมานั่นเดเตอเหมือนนั่นนางเจียงจันจะถอยเมื่อนั้นนางนงคันหยุดยาวก็ต้านเต้ากำไปว่าดูราคุณเตรียมใจแกวนใจอันเต้าไทยจำมาจุงไปตูนสาบอกเล่าเกตเต้าเจ้าตามรายว่าเราบ่หมายไฟแองจากปีนมะเหสีร่วมข้างเสวยสรียอนเรากาลีต่ำก้อยเชื่อถอยดิรชานใจสามานลิงลูลักเล่นจู้เสียสินส่วนเต้าภูมินทิราชเป็นเชื้อชาติกษัตริย์ธราขกุลวงศาแต่เก้าก็เป็นเชื้อเจ้าสายนายเราจริงบ่หมายไฟห่างไปอยู่สร้างเสวยเมืองฮือเต้าบุญเรืองยศใหญ่ไปเสาะไสเสวงหายยังจายาหนุ่มเนาอานปีเชื้อเจ้าเสมอตนเราเป็นคนถอยไล่ขอเป็นไพร่ใต้กระทำการดูราขุนหารผู้เราพิจารณาสันที
สู่ได้เอาขันดอกไม้มายื่นบอกขอขมาแตนพญายศใหญ่เราได้วางตำยังโตดหึกหนานั่นใส่เรางดบ่ได้ดังหมายเหตุทั้งหลายมวลหมู่อันอยู่ของตาบ่ปาราถอยไล่บ่ไล่เล่านี้บ่ได้ไล่เราหนีบ่ได้ตีบุบฟาดเราจีบบาดกายาโตดสูหาบ่ได้บ่ควรไว้วอนวานกันเต้าผู้ทนยศยอดใครเราโผดวางตำจุงถือขันดอกไม้มาอยู่ไกลขอขมากันใครจะตอบทองตัดแม่นจ้องส่องหูเรากวนอินดูแต่สายจริงจักได้งดวางไปและนาตะตามหาราชาสาเมื่อนั้นเจ้ากูศีนครบ่ละเสียศีลต้าวห่อคำนำนานำไผ่ฟ้าตวยต่างพับเมืองขวางกว้างใหญ่บ่ร้อนไม่เครื่องขีทัดนั้นไปแถมเล่าเต้าเป็นเจ้ามหาวงก็ปุ่งภาษาตั้งอามาตย์โยธาตั้งปัจจาภัยไตพร้อมเสียงไข้เวียงใจหือลูกสายใจหนุ่มเนาคือว่าเจ้าสุริยะกุมารอานปีเอ็นเต้าผู้บานแตนแตนหือมันแก่นกับเมืองยกยังนางบุญเรืองอ่อนน้อยคือนางยอดสร้อยปฐุมมาอานปีเอ็นอัครชายาแนบคางร่วมก่อสร้างเสวยสรีตามประเพณีแต่ก่อนบ่ฮือผ่อนอันใดเจ้าห่อใจตนป้อก็ตานต่อไข่จากับพุทธาบุญใหญ่อันเป็นเต้าไทยแตนตนว่าจุมหมู่คนถอยไล่อันขังไว้เมื่อนานคือขุนต่างตาคนเก่านางบาปเศร้ากะไว้ยิงจังไรตั้งห้าลูกนางบาปก้าปลามีโตดหนานักใหญ่ควรขังไว้ถึงตายส่วนว่านางกัญญาหลายหนุ่มเฒ่าตั้งแม่เจ้าเรือนหลวงคุ้นปันปวงมนหมู่อันเคยอยู่รุมราผู้อื่นจะจำจะถอยมีตดน้อยบางเบาควรปล่อยเขาหือออกปุ้นจากข้อกังกาเจ้าปาราตนปอฟังลูกน้อยหน่อไข่ปานก็เร็วปันปุ้งขาดหือพวกเอาหาดใจไฟได้เร็วไวรีบเอาเยะตามกำลูกเต้าจุกประการก็มีอันเล่นนา ตะตูปรังทัดนั้นไปแถมเล่าหน่อพระเจ้าบุญนาก็หือพญายักษ์ติดตุยติดตามมาคือเต้าไทยสาละวันได้ผายผ่านปิกขึ้นสู่ยังตีอยู่เมืองโตนตั้งลิปนยักกาต่างด้านป่าดงตันได้ปากันมาเวทฟ้าวเห็นเหตุเจ้าตัวมาก็หือเขาลาปิกปอกไหวหน้าออกขึ้นเมืองปอกไปยังเมืองกว้างอันมีชื่อว่าเมืองนันทพานอันพญาภูบาลลุงเจ้าหากเป็นเจ้าภาพปลาหน่อพุทธาบุญใหญ่ปีเต้าไทยสเสวยสรีในกูสีเมืองราชบ่ละขาดศิลธรรมเต้าห่อคำนำนาจุมไผ่ฟ้าตวยต่างพับเมืองขวางกว้างใหญ่บ่ร้อนไม่เครื่องขีจุนหายหนีเสียงขาดจุมอุบาทหายโหนจุมลิพลไผ่น้อย
อยู่จื่นจ้อยเจยบานสุขสำราญจื่นยาวไข้คิดดาวปาราหน่อพุทธายศใหญ่ปีนเต้าไทยสเวสรีอยู่สวดสดีเตียงเต้าถึงเกเท่าจลาการมรณากระภาคตายเสียจากเมืองคนเขาก็เอาตัวเอาตูนไปเกิดจันฟาเลตุสิดาก็มีด้วยพระการดังกล่าวมานี่แหละนะสัทธาอิมังธรรมติสนังอาหาริตวาจาตกังมโนธาเนสิสัทธาอันว่าสัพพัญญูพระพุทธเจ้าตนเป็นปิ่นเก้าโลกากันนำธรรมเทศนามาดังนี้แล้วพระตนเกี่ยวยอดจินนามันจักจักอดีตการชาติเก่ามาเตรียมเข้าปัจจุบันนื้อได้หันแจ้งทีจิงกาวจี้เป็นกะถาวาตะตามหามัจโจอิตานิเตวะตะโตดังนี้เป็นตนภิกขเวดูราภิกขุทั้งหลายอันเป็นสายอริยเจ้าทุกคำเจ้าภาวนาอันว่าคุณต่างตายศใหญ่อันเต้าไทยมหาวงหื้อห่อขงภาษาเฝ้านางราชเทวีใจกาลีมืดบอดบอกขึ้นรอดตามศีลตามธรรมรับเอากรรมศีลจางแล้วกล่าวแองมุสาตะตาในกาลนั้นคือหากมาใดเกตเทวตัถิละในกาลบัดนี้เล่นนาอันวันนางกะไวใจถอยเอาจักขี้น้อยตัวลายมาแตนสายลูกเต้าได้ใครกล่าวมุสาเอาคำขาออกจ้างหื้อคนกล่าวอ้างผิดพานบาปมาตันจ่องก้องได้ตกอยู่ห้องกังกาในกาลนั้นคือหากมาได้นางจินจามานะวิกาลเลนาสุริโยราชามหาโกรธนาโถอันว่าสุริยากุมารยศใหญ่เป็นเท้าไทยกูสีเตนเต้าภูมิตนโปโกสร้างต่อเสวยเมืองฤทธิเรืองยศยาวลือควายดาวอาณาในกาลนั้นคือหากมาใดพัฒนาการตาตูนเป็นติจังติปึ้งแห่งลูกทั้งสามในกาลบัดนี้แลนาตุมเหเปาวันตาตันตั้งหลายหนุ่มเฒ่าได้ฟังแต่เก้าถึงไปควรจำหมายจื่อไว้ก็แก่นไก่เอาแก่นเอาสารจาดกนิตานกล่าวจี้แก่นเปลือกปีศูนย์การบทได้หันเป็นปีจุ่มละไว้ที่นี่กลางผามบทได้งามควรเอาไปใจจุ่งนำไปใจกับตัวกับตูนเป็นมงคลเตียวไตข้ามน้ำใหญ่กงกาขอศรัทธาทั้งหลายจุผู้อันมาพร้อมฟังธรรมจุ่งสมกรรมไฟอ้างอันบ่ห่างเสียศีลธรรมปูนจากต่างดำกำเศร้าปูนไม่เอาปนไม่เอามองผ่านหืบมูลาศรัทธาได้สุขสำราญจินจ้อยตั้งใหญ่ตั้งน้อยยิ่งใจเด็ดเตอนิติตังขิยาสังวันนาวิสิตจะห้องหิดมหาวงแต่งอ่อนผูกสุดท้ายก็บังคมสมฤทธิ์ดีเจ้ามหาวงแต่งอ่อนที่อาตมาได้ติดเทศนาลงไปในทํานองแบบปืนเมืองเหนือก็เอาวสานลงเพียงแค่นี้ในภูกที่14
ในผูกที่14นี้ติเตตเตสนาไปก็พอจะสรุปใจความโดยย่อๆได้ดังนี้หลังจากที่นอโพธิสัตว์เจ้าคือเจ้ามหาวงศ์ได้นำแม่แตงอ่อนปิกอย่างบ้านอย่างเมืองได้มีหมู่ยักษ์ทั้งหลายอันที่อยู่เมืองนันทพานได้พากันมาส่งเป็นนักเป็นหลายเป็นขบวนยักษ์หมู่คนทั้งหลายเมื่อมาหันยักษ์โอ้เขาก็ตกอกตกใจหาว่าเจ้ากุมารจะมาล้างแค้นจะมาเอาหมู่ยักษ์มากินเนี่ยโอ้ล่นกันบ้างล่นกันซ่อนตัวบางคนอุ้มลูกอุ้มหลานหนีกันเป็นละวุ่นละวายผลสุดท้ายโอ้เป็นว่ายักษ์ทั้งหลายเปิ้นมาดีมาส่งเจ้ากุมารข้ามาดีวันนี้มาบอกท่านทั้งหลายว่าเจ้ามหาวงวันนี้พรุ่งนี้นางแตงอ่อนพร้อมด้วยลูกเจ้าสุริยะวงจะปิกเข้าบ้านเข้าเมืองเด้อบัดเจ้าว่ามากินสู่เจ้านะมาส่งมาส่งนางแตงอ่อนกับเจ้าสุริยกุมารฮื้อไปบอกเจ้ามหาวงหูเฮก่อนเจ้ามหาวงโอ้ตกอกตกใจฮู้ว่าหมู่ลูกและเมียเก่าจะด่าเข้ามาโอ้สงสัยว่านางแตงอ่อนคงจะขวดจะเกลียดคงจะมาแก้แค้นเฮานี่คงจะเอายักษ์มาตีบ้านตีเมืองเฮาพญาโซเจ้าสุริยะวงเจ้ามหาวงมีความคิดดังอันโอ้ก็ตกอกตกใจก็เลยคิดได้ว่าจะเอานำขันดอกไม้ไปสุมากะละวะยังนางแตงอ่อนที่ข้าได้ทำไปนั่นน่ะด้วยความโมโหโกธาด้วยความบ่หูเนื้อบ่หูหลังหูหน้าบัดได้สอบถามถึงทางถามใต้ถามเหนือไปนางไปฟังเอากรรมนางกะไว้มาเป็นหลักเอาข้าเนี่ยผิดไปแล้วข้าจะไปสู่มากาละวะขออภัยต่อนางแตงอ่อนถึงวันพุกนำขบวนเสนาอามาตเป็นร้อยแหละเป็นร้อยนำขบวนไปที่นอกเมืองเพื่อไปสู่มากาละวะแตงอ่อนที่ได้ล้ำได้เหลือได้ไหลออกจากบ้านจากเมืองนางแตงอ่อนเคยเป็นมเหสีมาก่อนบัดนี้ข้ามาสู่มาเนอข้าขอโทษขออภัยเหตุการณ์ที่ผ่านมาขออย่าได้โกรธได้เกลียดในตัวข้าที่ข้าได้ทำไปก็เพราะความโกรธความเกลียดขาดสติขาดการพิจารณาถึงเหตุถึงผลหูเบา ไปฟังเอานางกาไวด้วยความมุสาโอหกพกลมของนางกาไวบาปใบเหตุนั้นขอนางจงได้ยกโทษด้วยแก่ข้าเนอะบัดเดี๋ยวนี้ข้าก็ได้ขังไว้ได้ขังนางกาไวเป็นเวลานานหลายปีขอให้ลูกสุริยะกุมารไปจัดการลงโทษก็แล้วกันส่วนเจ้ากุมารพร้อมโดยเสนาอามาตย์ปัจจานราชก็ปาเม่เข้าบ้านเข้าเมืองปิกเข้าบ้านเข้าเมืองเหมือนเก่าเหมือนเดิมบ่ฮื้อถือสาหาโทษใดๆละก็อย่าได้คนที่ถูกกักขังไว้ก็ปล่อยให้เขาเป็นอิสระเป็นตานไปบ่ได้ถือสาหาโทษบ่ได้เป็นเจ้ากรรมใจเวรกันต่อไปบัดได้ขดได้เกียรติในเรื่องเก่าเรื่องขอปัจจุบันนี้ก็ขอให้มันดีก็แล้วกันเรื่องเก่าที่ผ่านมาก็ขอให้ได้ลืมมันไปลืมมันไปฮื้อทําฮื้อปัจจุบันฮื้อดีที่สุดมือมีความสุขใจปัจจานาราชก็ขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองอยู่กันกุ้มเฒ่ากุ้มแก่จนหมดอายุขัยก็ขอได้ทำคุณงามความดีมีศีลธรรมกับตัวกับตนมีสติสัมปชัญญะมีศีลมีธรรมในชาตินี้ก็ขอทุกคนทำแต่คุณงามความดีตามเจ้ามหาวง
เจ้าสุริยะกุมารก็ได้เตือนแก่หมู่ประชานาราชทั้งหลายที่มาต้อนรับหลังจากนั้นเจ้าเมื่อได้อู่จากันเป็นที่ตกลงเข้าใจกันเป็นที่เรียบร้อยเจ้ามหาวงศ์ก็เท่าเก่มาได้อภิเษกมงคลฮือเจ้าสุริยะกุมารขึ้นเป็นพญาเจ้าเมืองโกสีนครพร้อมยกนางปฐุมมาอันเป็นลูกเลี้ยงของพญายักษ์ที่มอบฮือเป็นกู้ครองของเจ้าสุริยะกุมารได้เป็นมเหสีขึ้นครองราชในเมืองโกสีนครพ่อแม่ก็อยู่ร่มเย็นเป็นสุขจนเฒ่าจนแก่จนได้เมื่อเฒ่าแก่แล้วก็ได้ล้มหายตายจากไปตามการตามเวลาเมื่อได้ล่วงลับดับขันไปผู้ทำความดีก็ไปเกิดในสวงสวรรค์อย่างน้อยก็เกิดมาเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์มีทรัพย์มีอายุมั่นขวัญยืนมีสุขภาพแข็งแรงมีสติปัญญาดีผู้ที่ได้มีบุญญาบารมีก็ไปเกิดเป็นเทพบุตรเทวดาบูอยู่บนสวงสวงสวรรค์ชั้นฟ้าคนทำความชั่วกาลีต่อบ้านต่อเมืองเป็นคนที่บัลรักษากายบัลรักษาวาจาบัลรักษาจิตใจในทางที่เป็นกุศลทำแต่อกุศลคืออู้จาในทางที่บัดดีทางกายทางวาจาทางจิตใจก็เป็นไปในทางที่เป็นอกุศลก็ต้องไปตกนรกหมกใหม่ไปเกิดในอบายภูมิทั้ง4มีนรกมีเปรตมีอสุรกายเป็นต้นมีสัตว์ดิรัจฉานเป็นต้นนั่นหมายถึงคนที่บ่ได้ทําคุณงามความดีบ่ได้ฮื้อทานบ่ได้รักษาศีลบ่ได้เจริญภาวนาย่อมไปเกิดในอบายภูมิทั้ง4เต้ามหาวงศ์ก็ได้ไปเกิดเป็นเจ้าสลีสุทโธทนะอันเป็นพ่อของเจ้าสุริยกุมารนางแตงอ่อนได้มาเกิดในสมัยนั้นก็คือนางสิริมหามายาส่วนนางปฐุมมาก็ได้มาเกิดเป็นนางยโสธราแม่ราหุลส่วนขุนตังตาผู้ใหญ่คบคิดกับนางกาวัยก็ได้คือเทวตัตเป็นคนคิดร้ายขาดศีลขาดธรรมนางกาวัยผู้ใจบาปนั้นก็คือนางจินจามานวิกาทั้งนางจินจามานวิกาตลอดถึงเทวตัตถูกแผ่นดินสลุบตกในหม้ออเวจีเพราะได้ทำบาปทำกรรมไว้นักหนาปาป้านส่วนเจ้าสุริยะกุมารก็ได้มาเกิดตอนนั้นก็คือเป็นพระตถาคตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทำคนงามความดีก็ย่อมไปเกิดในทางที่ดีผู้ทำบาปกรรมไว้ย่อมไปตกในอบายภูมิทั้ง4พระธรรมเทศนาเรื่องเจ้ามหาวงศ์แตงอ่อนก็ได้อวสานลงเพียงแค่นี้บอกศรัทธาญาติโยมทั้งหลายก็ให้ติดตามรับฟังพระธรรมเทศนาเรื่องใหม่ในโอกาสต่อไปสำหรับเจ้ามหาวงศ์ก็ขอยุติไว้เพียงแค่นี้เวลาที่เหลือก็ขอบอกศรัทธาญาติโยมทั้งหลายแจ้งผลการรับฟังที่0812898992ขอขอบคุณนะพ่อบุญธรรมแม่รัตนาสั่งคำฟันที่ได้ปูชากันเทศมาบ้านปงน้องเวียงปับเป้าพ่อน้อยบุญปั่นมโนครบ้านเสาหินฝางแม่เทียมจันแม่เทียมจันเวียงปับเป้าก็ได้ฝากปูชากันเทศมาด้วยขอขอบคุณและอนุโมทนามาณที่นี้ด้วย0812898992แจ้งผลการรับฟังเจริญพรกราบพระเจ้าท่านพระครู
ฟังชัดเจนก็ไม่หลวงเป็นเจ้าม่วนนี่เนาะสบายแล้วม่วนอยู่จบไปแล้วเนาะค่อยฟังเรื่องใหม่เนอะแม่หลวงสายฝนจันกุณะน้องพระขาวเจริญปอนเจริญปอนเจริญปอนครับครับโอ้เดี๋ยวบ้านพี่โจนบุญชินชัยลีครับโอ้ติลีก็ฟังชัดเจนดีเนาะชัดเจนดีเขาลีทุกบริบูรณ์นะครับอ๋อจบละจบละอวสานละเจ้ามหาวงแต่งอ่อน14พกฟังมา14ตอนโอ้ดีละเนี่ยตอนนี้เราเรื่องมงคลอ๋อเลยไปพอไปสอบพอกันเนอร์ขอบคุณเนอร์ครับเป็นกำลังใจบุญรักษาบุญรักษาอยู่ดีมีสุขเจริญพรไว้ค่ะพระคุณเจ้าทางเนอร์ไม่เลือนกะไม่เล่นกันต่อฟังเหนือลำปางเจ้าโอ้ที่ฟังเหนือก็ฟังชัดเจนดีเนาะเจ้าชัดเจนดีเจ้าโอ้ตั้งขึ้นเจ้าสิบเจ้าโอ้เก้าสิบเบียงเป่าเป่าเนาะเจ้าอวสานอยู่ดีมีสุขอวสานวันนี้เนาะอวสานละแม่ก็ฟังเรื่องใหม่ก็ฟังเรื่องใหม่เนอะเจ้าบุญรักษาเจริญพรไปสาเจ้าธรรมครูแม่อุ้ยอินฟังอยู่นะเจ้าแม่อุ้ยอินสะเมืองเหนือสะเมืองใต้กันเจ้าบันทึกเรดิโอชัดเจนอยู่เจ้าฟังชัดเจนเนาะที่สะเมืองเจ้าเจ้าขอบคุณเนาะแม่อุ้ยอินเนอะเจ้าสาธุสาธุเจ้าเจริญพรไปสาเจ้าโอ้โทรมาจากไหนอยู่เนอะโทรมาจากไหนแม่สมฤทธิ์ดวงขันคำเจ้ามาจากวัดน้าเหลียงเจ้าน้าเหลืองลำปางเนาะอยู่อันน่านเจ้าโอ้น่านเนี่ยน่านเจ้าวัดน่านเวียงสาเจ้าที่เวียงสาน่านนี่ก็ฟังชัดเจนเนาะเจ้าโอ้ฟังไปเรื่อยๆเนอะแม่อุ้ยเนอะวันนี้เนาะฟังไปเรื่อยๆบุญรักษาอยู่ดีมีสุขเจ้าไว้สาเจ้าเจริญปอนไว้สาเจ้าท่านพระครูโอ้แม่อุ้ยหลงนี่แม่อุ้ยหลงแม่อุ้ยหลงลีเนาะบ้านอย่างบ้านอย่างแม่อุ้ยหลงเจ้าบ้านอย่างก็อยู่บ้านอย่างก็บ้านบวกเจ้าบ้านบวกลีบ้านบวกลีฟังชัดเจนดีเนาะเจ้าชัดเจนดีเจ้าโอ้แม่อุ้ยหลงฟังจบไปแล้วได้ฟังจนจบแล้วท่านพระหูก็ฟังเรื่องใหม่เนาะเจ้าโอ้บุญรักษาแม่อุ้ยหลงอายุจะ90ละเจ้าขอบคุณเนอะบุญรักษาอยู่ดีมีสุขเจ้าดีมีสุขการฟังพระธรรมเทศนาอันใดที่เป็นสาระอันใดที่เป็นข้อเตือนสตินำไปพินิจพิจารณาเลือกปฏิบัติให้เหมาะสมเราเป็นสามีภรรยาเป็นคนเฒ่าคนแก่จะปฏิบัติอย่างใดเป็นสามีภรรยาจะปฏิบัติต่อคู่ครองได้อย่างใดอันเป็นคือได้อยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขระหว่างสามีภรรยาก็คือปฏิบัติในทางที่ดีจริงงามเป็นคนเฒ่าคนแก่เป็นคนเฒ่าคนแก่อย่างใดจะคือลูกๆหลานๆเคารพนับถือเป็นที่กราบที่ไหว้ต้องมีศีลมีธรรมเจริญปอนพระภาษาเจ้าโทรมาจากไหนไม่คำดาไม่คำดาไม่คำดาลี่ฮะทำเป็นอวสานแล้วอวสานฟังมาตลอดเนาะตลอดนะครับโอ้ฟังมาตลอดไม่คำดาลีวันนั้นก็ปะกันที่เมืองฝางตอนที่ลุงอุ่นเป็นเดินใดกันโอ้คำไม่ค่อยได้ละไม่ค่อยได้บอกใครสะดวกละตาก็ตาก็มาหันบอกใครตามุมวงฟังฟังเดินก็ไม่ค่อยสะดวกชลาภาพกลับไปสาเน้อบุญรักษาไม่คำดาลีจะแอบมารอคอนเทมบุญรักษา
จริญพรสาธุเจ้าธรรมครูโทรมาจากไหนตุ้งปีเจ้าตุ้งปีแม่สุทัศน์ดีมูลเนาะเจ้าสาธุบุญรักษาอยู่ดีมีสุขจบละฟังเรื่องใหม่เนาะสนใจดีเจ้าสาธุเนาะดีนะขอบคุณบุญรักษาอาตมาได้เตศนามาใช้เวลามาถึง14จันทร์ในเนื้อหาสาระของพระธรรมเทศนาเจ้ามหาวงแตงอ่อนที่สรุปเมื่อฟังก็หมายถึงสิ่งใดที่อันเป็นอันคำสอนที่มีคติเตือนอันเป็นในทางที่ดีที่งามคือเก็บไปพินิจพิจารณาเลือกปฏิบัติอันใดที่บัดดีบางงามเปื้อนเหือเอาขว้างเนี้ยฟังที่ไหนก็ทิ้งอยู่ตรงนั้นอันใดที่มันบ่เหมาะบ่สมอันใดที่มันเหมาะมันสมก็นำไปใช้กับตัวกับตนเป็นสิริมงคลบนวันนั้นจะเลื่อนปอนสาเจ้าฉันโทรมาจากจากน้าเหลืองสาน่านเจ้าอู้น่านลายที่สองน่านในสองน่าเหลืองนี่ก็ฟังชัดเจนเนาะฟังชัดเจนดีเจ้าฟังตลอดเลยเจ้าโอ้สถานีอยู่ที่ไหนก็สี่คำเรดิโอเจ้าสี่คำเรดิโอหน้าเหลืองนะเจ้าหน้าเหลืองเนาะหน้าเหลืองเวียงสาเวียงสาเวียงสาอยู่ที่เวียงสาน่านโอ้ไปฟังกันทั่วบ้านทั่วเมืองขอบคุณเนอร์เมเนอร์เจ้าบุญรักษาคนดีเนาะเจ้าบุญรักษาอยู่ดีมีสุขเจ้าไว้สาเจ้าอาตมาได้ใช้เวลามาพอสมควรสำหรับวันนี้ขอนำรายการมรดกธรรมกรรมเมืองจากไปก่อนก่อยปะกันในวันจันทร์หน้าและเป็นธรรมเรื่องใหม่สำหรับวันนี้ขออำนวยอวยพรคือกระเพาะออกสถาญาติโยมผู้ฟังทุกท่านตลอดถึงสถานีทุกสถานีจงได้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขในพระบวรพุทธศาสนาก็ขอทุกท่านจงมีอายุมั่นยืนยาวมีวรรณะผิวพรรณผ่องใสมีความสุขกายสุขใจมีพละกำลังมีสุขภาพแข็งแรงมีความคิดมีความปรารถนาสิ่งใดๆอันเป็นไปในทางชอบธรรมขอสมดังความคิดความปรารถนาเหมือนกันจุกู่จุกคนอายุวันโนสุขังพระ